ายจะช็อตเอาไอ้สัตว์ดูแลกันอยู่เหรอนี่กูแบบเข็นเก้าอี้ขนาดเนี้ยน้องๆยังไม่กดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์พี่อีกเหรอครับฮะทำไมแต่ละคนแบบจืดใจดำจังวะกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กดยากนั่นยังไงก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับพี่ขออนุญาตโปรโมทช่องนิดนึงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์พี่ด้วยละกันและที่สำคัญนะครับทุกคนไก่ตันซันเปิดแล้วนะเวลานี้อย่าลืมไปซื้อกันด้วยโอเคเข้าเรื่องกันเลยพี่เห็นแบบว่าหลายคนนะครับเล่นผลบิ๊กมัมเยอะมากผลบิ๊กมัมก็คือผลที่เป็นแบบเป็นแม่ของผลโมจินะครับหรือว่าเป็นแม่ของคาตาคุรินั่นเองน้องๆชอบมากเลยตัวละครนี้คาตาคุริแล้วก็เป็นผลปีศาจที่หลายคนเนี่ยเล่นเยอะมากก็ราพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีคนเห่อโมจิเยอะหรือว่าน้อยนะครับแต่เท่าที่พี่เจอก็ยังเยอะเหมือนเดิมไอ้สัสแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าภารกิจในวันนี้พี่จะมาใช้ผลแม่ไปตบลูก ใครเล่นโมจิมึงโดนกูแน่วันนี้ไอ้โง่มีคนเล่นไม่ดีโมจิเซิร์ฟนี้ไม่มีอ่ะไม่มีเลยหรอพี่อุตส่าห์แบบเปลี่ยนสายพี่ก็แบบอัพสายผลแล้วเนี่ยคือแบบเตรียมเซิร์ฟอ่ะเป็นใครเล่นโมจิที่เจอกูแน่วันนี้ขอเปลี่ยนดาบก่อนแล้วพี่จะเล่นเป็นสไปคี้นะครับก็ใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับพี่ก็ขออนุญาตฝากกดติดตามให้พี่ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่เส้นกันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอ้ปืนมันยิงยังไกลอ่ะแต่ว่าเอาตรงแล้วถ้ามันอัพแบบอัพดาเมจผลได้เป็นแบบอัพเกรดผลอะไรเงี้ยโอ้โหโกงกว่าเดิมอีกยิ่งกว่าผลแบบยิ่งกว่าผลเอาไปเนี่ยเขาเรียกว่าเอาไปลงดันอ่ะผลตื่นนะครับพี่ขออนุญาตย้ายเป็นโลก3ดีกว่าเพราะโลก2มันค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเกินนะครับไม่มีใครเล่นกับกูเลยเองมาก็เรียกได้ว่าผลที่พี่เล่นนะครับเป็นผลชีพโกงนะส่วนตัวพี่คิดว่าแม่งโกงเว้ยเพราะว่าแบบมันมีสกิลใบ้ไงและสกิลใบ้เนี่ยเราสามารถใบ้ศัตรูให้แบบให้มันเวอร์ได้โอ้เปิดประตูผิดสิหายละไม่เป็นไรยังไงก็มาเกาะต่อเหมือนเดิมเฮ้ยมีคนบวกกันเออแต่ลืมเปลี่ยนผลไปก่อนไม่สิก่อนจะเปลี่ยนผลพี่ขออนุญาตสุ่มผลก่อนละกันเอ้ยเอ้าทำไมมันไม่วิ่งอ่ะตะกี้เนี่ยเซิร์ฟกระปิงแน่นอนเลยดูชงช่วงนี้แบบบอกฟุตเป็นไรไม่รู้นะครับแม่งเซิร์ฟยังปิงอ่ะอันว่าใครเซิร์ฟปิงเหมือนพี่ก็บอกพี่ด้วยละกันนะครับพี่ก็อยากรู้ปิงหรือเปล่าของพี่นี่อย่างปิงเลยเล่นไม่ได้เลยแต่ละทีจะเข้ามาอัดคลิปนี้โอ้โหต้องภาวนาว่าแบบอย่าให้เจอเซิร์ฟปิงนะครับโอ้ยมีคนบวกกันว่ะมาละเพื่อนฮัลโหลไปเฟนโอ้ยคีย์บอร์ดกลัวกดไม่ค่อยติดอีกจะพังแหล่ไม่พังแหล่นี่โอ้ยโอ้ยพี่ลืมสกิลแมงแล้วไม่เล่นยังไงวะเฮ้ยโอ้ยเซิร์ฟแม่งโคตรปิงเลยอ่ะทุกคนดูดิเดี๋ยวนะครับดึงมาอุ้ยเซิร์ฟโอ้โอ้ดูดิโอ้เพื่อนเลยวะเอ้ยโมจิโอ้ยลุมตุ๋ยตุ๋ยเอ้กูไปละมาลูกขอฮิวก่อนหนีดิหนีดิรออะไรอ่ะหนีดิหนีดิมันลุมอ่ะเฮ้ยลุมเพื่อนเลยอ่ะตะกี้นี่ก็ยังหนึ่งหนึ่งอยู่เพื่อนจะลุมเพื่อนเลยวะลิงกูพากันไปหมดแล้วตอนนี้แม่งตอนนี้มันยังตะกี้มันยังหนึ่งหนึ่งอยู่เลยแม่งหัดแบบโอ้โหเอ้มึงก็กลับพวกกลับพักกันไปเกินบางทีโอ้ยเฮียแรงว่ะสวยไปดิสองสกิลก็ยังแรงอะครับอุ้ยเซิร์ฟแม่งโคตรปิงเลยเฮ้ยว่ากูจะตายหาบอสเซิร์ฟปิงนี่แหละดูจากทรงนี่ไงเอาไปกินเอาไปกินปฏิจ่าผลแมวป่าแมวป่าเหรอฮะนี่ไงยังไงก็ได้ขอแค่แบบกูอย่าโดนลัดอะไรเงี้ยลำแสงอุลตร้าไปน่าจะตายนะครับเรียบร้อยไอ้ไก่ก็ไม่ได้เก่งอะไรนี่ผลเกิดใครอยากให้พี่เก็บผลคอมเมนต์มาพี่จะไปเก็บผลให้มันเกิดตรงไหนวะนี่ทิตันช็อตร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเอ้ยมันมาแก้มือมันมาแก้มือกูดูทรงกูไม่น่าจะได้ไปนะครับทำไมอยู่ตรงนี้พี่ขอเก็บมันก่อนละกันซิกแซกครับหลบซ้ายขวาหน้าหลังเอาตรงภารกิจวันนี้คือกูจะมาภารกิจวันนี้ของกูไม่ใช่มึงเพื่อนหลบไปรีบเก็บแม่งดีกว่าวะเสียเวลาจริงภารกิจของเราไม่ใช่เสือไงวันเนี้ยเรามาเก็บลูกตัวเองตายเอ็งโง่ไหนวะผมโมจินี่โอ้ยมันฆ่าโอ้ยมันฆ่าลูกกูมันฆ่าโมจิโอ้คาตาคุริลูกพ่อไปซะฮะโอ้ยโอ้ยสิบหายละสิบหายของจริงละตายปะมึงจะตายไหมอย่าหนีโอ้คุณตำรวจมันหนีกู
ตำรวจช่วยอะไรได้บ้างนี่อุ้ยโดนมาครับฝัดสกิลเลยแล้วกันกูจังหวะนี้มันหนีอ่ะโอ้ถ้ามึงไม่หนีมึงก็ตายแล้วแม่งเป็นอย่างนี้แหละคนเล่นน้ำแข็งมันชอบเล่นอย่างนี้กันนะครับพวกน้ำแข็งอ่ะมันชอบแบบชอบหนีอ่ะแบบไม่กล้าสู้ตัวต่อตัวแบบมันหนีไปตั้งหลักแล้วก็กลับมาเจอกูดีรอบนี้ยังไงกูไม่เอามึงไม่รอดแน่จะฆ่ามึงถอยวันโอ้ยเข้ากูไม่จะตายกับตายโอ้ยปิงโอ้ยเซิร์ฟค้างไม่ได้ปิงธรรมดาโอ้ยโดนโอ้ยกูโดนแค่เอาโดนแช่กูโดนหนีได้ครับจะไปไหนไอ้ไก่ฮะหนีเหรอไอ้ไก่ฮะหนีทำไมครับโดนกระจอกไปไงโง่ไก่ว่าละมึงอะแช่คือแบบถ้าชีวิตนะเอาตรงถ้ามึงแช่กูไม่ได้มึงก็ทำอะไรกูไม่ได้ครับมึงก็เป็นแบบได้แค่พึ่งสกิลสตันโง่แล้วก็แบบพึ่งแบบไอ้ขัดอันติอะไรนะไอ้แบบถอดสายาฮัลโหลไม่อยู่ถอดสายามึงก็แค่ไก่หนึ่งตัวเข้าใจปะกูชอบจริงเลยเวลาฆ่าได้ระบับศัตรูนี่แบบชอบนะครับปากแซบนี่กูชอบรู้สึกว่าแบบเราพูดให้ศัตรูหัวร้อนไงไอ้ที่เฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้แกอยู่ฝั่งแต่กันยังจะมาตีกูอยู่ทำเพื่อกูอีซี่ใส่ด้วยไม่อีซี่ใส่พี่ก่อนนะทุกคนบ้านเนี่ยมันบอกมันอีซี่เนี่ยพี่ก็อีซี่เลยละกันไอ้ไก่สุดยอดแห่งบัฟโคตรแรงสันคงเจออีกปะนะวันนี้ไม่มีใครบวกเลยอ่ะส่วนมากที่พี่เจอมันก็จะมีแต่พวกแบบว่าขี้กลัวแอบในเซฟโซนนะครับพี่ก็จะย้ายเซิร์ฟเลยละกันเข้าใจแหละเจอพี่มันก็ต้องแบบขาสั่นเป็นธรรมดานะครับนี่กูอวยตัวเองกันไปปะวะมันคือความจริงนะโอเคนะตอนนี้พี่ได้ย้ายมาอีกเซิร์ฟหนึ่งก็รู้สึกว่าจะเจอพวก 5M อีกแล้วนะครับมันก็จะแอบในเซฟโซนเหมือนเดิมแหละพวกเนี้ยเชื่อพี่เดี๋ยวไปซื้อค่าหัวมาเว้ยแบบมันมีคนปั๊มค่าหัวนะทุกคนตอนเนี้ยเผื่อใครยังไม่รู้เอ้ยไม่ว่ะไอ้เหี้ยนึกว่าจะเจอพวกแบบโปซื้อค่าหัวใครเล่นโมจิวะไม่มีใครเล่นโมจิเลยหรอทำไมช่วงนี้ไม่คนเจอเล่นโมไม่เอาสิบหายแล้วมันเล่นนี่ด้วยนี่ไงกาวิตี้เหรอตายกาวิตี้ก็ไม่ได้เก่งหรอกครับถ้าสกิลไม่แม่นก็โดนคอมโบแตกเหมือนเดิมอุ้ยนี่ผลทรายครับเทพเจ้าคอมโบของจริงกูไปละน่ากลัวว่ะตัวนี้โอ้ยโคตรเวอร์โคตรเวอร์แม่งบัฟมาหลังกูแล้วก็แช่ไอ้เหี้ยโคตรเวอร์มึงก็เกินไม่ไหวแล้วกูมันเคี่ยวละมาไม่ได้เสียศักดิ์ศรีเกินอ่ะเดินโดนแบบโดนบัฟมาตุ๋ยข้างหลังเยี่ยโคตรตึงไอสัตว์เนี่ยโอ้ยมันตึงจัดแม่งโคตรถึกเลยอ่ะตียังไม่เข้าเลยไอสัตว ตายซะนออุ้ยเอาโอ้พี่เจอตุ๋ยอะครับแม่งเฮ้ยมันเปิดไฮคิดหลบโคตรไปเลยนะไอ้แก่เนี่ยแล้วก็แบบมันมีเพื่อนมันรอตุ๋ยพี่ตรงนี้อะ
สายใส่แกกระจอกเข้าใจป่ะอย่าพึ่งเดี๋ยวคอมโบวันช็อตครับพอคอมโบวันช็อตไม่ได้มึงก็ตายก็เท่านั้นแหละก็ยอมรับไม่ได้ก็ตายชนะไอ้โง่นี่อุ้ยเพื่อนแม่งมาชิบหายละกูถอยก่อนแม่งเอาเพื่อนมาตุ๋ยทำไมแบบรู้สึกว่าตีไม่ค่อยแรงเลยวะไปใครเนิร์ฟผลแบบผลแม่พี่แอดมินต้องเนิร์ฟแน่นอนเลยรู้สึกมันไม่ค่อยแรงเลยอะคือเมื่อก่อนมันแรงกว่านี้นะเว้ยไปไหนหรอสกิลสองมาโดนนี่ก็ร้องไห้เป็นหมาหงอยเลยหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเฮียไม่ค่อยแรงเลยดาเมจกูไปไหนหมดนี่เฮ้ยกว่าจะตายรู้สึกว่าดาเมจพี่ไม่ค่อยมีเลยนะครับนี่พี่อัพสายผลนะนี่ทำไมแบบมันไม่ค่อยแรงหรือว่าแบบต้องโดนเนิร์ฟแน่เลยแม่งผลทรายยังแรงกว่าทุกคนเห็นปะเชี่ยรับไม่ได้อ่ะมันแอดมินเนิร์ฟแบบไม่บอกสักคำเลยเนาะแม่งเอ้ยให้ความหวังกูเกินคลิปนี้พี่คงต้องปิดแล้วครับแต่สู้ต่อไปพี่คงว่าแบบคงน้ำเล่นไม่ค่อยได้แล้วนะครับจริงๆมันโกงกว่านี้นะผมบิ๊กมัมมาแต่แบบด้วยช่วงนี้ที่แบบโมจิมาแรงนะครับแอดมินก็เลยปรับบิ๊กมัมลงอาจจะปรับลงแบบไม่บอกใครไงหลายคนก็เชื่อว่าแอดมินไม่ได้ปรับลงแต่จริงๆมันปรับลงเว้ยเพราะฉันคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วกดแชร์ไปด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละหนึ่งเดียวในราตรีนี้คงมีเพียงแต่จันทร์แต่ซาสิทอนยังไม่รู้ว่ามีคนตามหาหากเธอได้ยินเพลงช่วยคิดว่านี่คือเจตนาลองดวงจันทร์ที่นวลผ่องยังอยากคุยกับเธอย้ำคำสิ่งเธอน่าฟังมันชวนกล่อมว่าจันเจ้าได้ยินยนต์แล้วพาเธอกลับมาเวียนวกหวังให้